สร้างไทยแลนด์ได้สอบถามอะไรต่ออะไรกับหลวงปู่พุทธอิสระกันไปแล้วนะครับแม่การเมืองเรื่องดราม่าจริงๆนะแล้วทีนี้ไปกันที่คุณไพบูลย์นิติตะวันนั่นนะครับในฐานะที่เป็นอดีตสปช.แล้วก็เป็นอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับต้องกราบเรียนนิดหนึ่งโดยสปิริตของความเป็นหนึ่งในกรรมาธิการยกร่างคุณไพบูลย์ก็ต้องโหวตให้รับร่างรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าบางซุ้มเสียงหลังรู้ผลการโหวตเนี่ยมันดูแต่งๆบางประการนั่นนะครับไปเปิดใจคุณไพบูลย์ดีกว่าสวัสดีค่ะคุณไพบูลย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยและสวัสดีครับคุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะครับผมอินโทรได้ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับจะอย่างไรโดยสปิริตของความเป็นกรรมาธิการยกร่างก็จะต้องโหวตผ่านโหวตรับเอาไว้ก่อนถูกต้องไหมฮะเมื่อวานใช่ไหมคะนี่คือหลักการหรือเปล่าอ๋อเป็นหลักการแล้วก็เป็นดุลพินิจด้วยเป็นดุลพินิจด้วยนะคือก็เห็นว่าร่างฉบับนี้ก็เราก็ผ่านการพิจารณาดีแล้วครับก็เห็นชอบนะครับครับเป็นทั้งเรื่องสปิริตและเป็นเรื่องทั้งหลักการส่วนตัวด้วยถูกต้องครับผมเชื่อว่าคุณไพบูลย์รู้ก่อนโหวตแล้วล่ะใครหลายคนก็รู้ก่อนโหวตแล้วล่ะว่าร่างรัฐธรรมนูญถูกคว่ำแน่ๆเมื่อวานนะครับแล้วทีนี้คุณไพบูลย์รู้ก่อนมากี่วันครับเนี่ยรู้ล่วงหน้ามากี่วันครับมั่นใจว่าจะคว่ำแน่ๆเพราะกระแสมันแรงขึ้นก็คงเหมือนกับทางสื่อมวลชนนะฮะก็รับทราบกันอย่างนั้นแหละรู้ก่อนสัก3วันไหมครับเนี่ยก็ประมาณเดียวกันนะฮะแต่ว่าผมเรียนก่อนนะว่าผมก็มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนสมาชิกสปช.ในฝ่ายที่เขาไม่เห็นชอบนะในเรื่องร่างรัฐธรรมนูญที่จะให้ผ่านความชอบในสภาผมมีโอกาสได้คุยกับเขาเยอะมากนะครับแล้วก็เข้าใจในเหตุผลของเพื่อนสมาชิกที่เขาต้องใช้ดุลพินิจอย่างนั้นนะในขณะเดียวกันผมก็เป็นกรรมาธิการยกร่างเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยผมก็เข้าใจแล้วก็เห็นเข้าใจในทั้งสองฝ่ายเข้าใจสองฝ่ายนะฮะเข้าใจทั้งฝ่ายที่โหวตรับแล้วก็โหวตไม่รับด้วยนะครับถูกต้องครับในฐานะที่เป็นแหมผมว่าที่บอกว่าเข้าใจนั้นนะครับเพราะเหตุว่าในที่สุดนะตัวชี้ขาดอยู่ที่มีการเปลี่ยนเกมเล่นใช่ไหมฮะผมต้องเรียนว่ามันทั้งบริบทอะนะฮะคือร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องของค่อนข้างจะเป็นความเห็นขัดแย้งกันเยอะนะฮะในสังคมโดยปกติอยู่แล้วแต่ว่าในยามที่ข้อขัดแย้งกันแล้วมีประเด็นที่อาจจะเขาเรียกว่ามันลุกลามขึ้นอะนะฮะโดยใช่เหตุโดยใช่เหตุแต่ว่าถ้าเป็นยามที่สังคมบ้านเมืองปกติอยู่นะฮะไม่มีปัญหาเศรษฐกิจไม่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงอะไรแล้วก็ไม่มีประชาชนไม่ยังเศรษฐกิจดีอยู่นะฮะประชาชนทั้งประเทศผมก็คิดว่ามันจะขัดแย้งกันมั่งก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปเดินหน้าไปแต่ถ้ามันมีปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วก็ยังอยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาอยู่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของประชาชนเรื่องความเป็นอยู่อะไรต่างๆแล้วก็ถ้าความขัดแย้งก็ไปซ้ำเข้าไปอีกนะในส่วนผมก็เข้าใจเพื่อนที่เขาต้องการที่จะให้รัฐธรรมนูญนี้ต้องไม่รับไปก่อนเนี่ยนะฮะแล้วไปยกร่างใหม่เนี่ยซึ่งก็จะยืดเวลาไป7 เดือนนั้นเพื่อให้สถานการณ์ความขัดแย้งมันบรรเทาลงช่วงนี้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ร่างเสร็จใหม่มันก็ขัดแย้งกันใหม่นั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละยืดเวลาไปยืดเวลาปัญหามันยังอยู่7 เดือนเนี่ยปัญหามันยังอยู่มันยังไม่หมดเมื่อไหร่ก็มาทั้งนั้นแหละถูกต้องแต่ว่ามันจะมีช่วงนี้ที่จะทำให้กลไกในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่เขาจะต้องดำเนินการกันของประเทศของไทยเราเนี่ยนะฮะทำได้ดีขึ้นคือแทนที่จะไปทะเลาะกันซะแล้วในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะฮะก็จะลดลงแล้วก็เลื่อนไปลดกระแสชะลอไปซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลที่เขาลำดับมาซึ่งเป็นเพื่อนสมาชิกนี่คือเหตุผลหลักของทุกๆกลุ่มเลยนะคะในทิศทางนี้เลยหรือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่เปลี่ยนใจไหมคะส่วนใหญ่อะนะฮะส่วนใหญ่ที่ก่อนแต่ผู้ที่ก่อนหน้านั้นออกมาเคลื่อนไหวไม่เห็นด้วยบางว่าตาไม่เห็นด้วยเรื่องนู้นเรื่องนี้อันนั้นเป็น
เป็นเขายืนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเขาชัดเจนแล้วนั้นเขาชัดเจนแต่กลุ่มที่เปลี่ยนเข้ามาตอนหลังมากๆโดยบริบทเนี่ยนะฮะก็เกิดจากการที่พิจารณาเหตุผลในส่วนนี้เป็นสำคัญนะก็คือชั่งน้ำหนักนะฮะการที่รับร่างไปเลยนะมันก็เหมือนฝ่าเข้าไปท่ามกลางความขัดแย้งนะครับถ้าเลื่อนไปมันยังไงก็ไม่เป็นไรจะขัดแย้งอยู่แล้วก็เลื่อนอีกเช็ดเดือนมันก็ไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าร่างนี้ก็มีเสียงยืนยันว่ายังไงเป็นร่างที่ดีก็นำมาใช้แล้วก็เป็นหลักนะฮะแล้วก็ปรับปรุงอะไรต่างๆส่วนปรับปรุงออกมายังไงไม่ทราบนะฮะคณะกรรมการยกร่างแต่ว่าก็ไปว่ากันอีก7เดือนข้างหน้านะฮะมันก็โอเคครับทีนี้ผมเข้าใจว่าคีย์เวิร์ดที่ทำให้ในโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะ3วันสุดท้ายสถานการณ์มันเปลี่ยนฝ่ายที่จะโหวตคว่ำนั้นนำแบบทิ้งกันขาดนั่นแหละครับเห็นจะเป็นเริ่มไม่มั่นใจกันว่าการเมืองของประเทศมันจะยุ่งเหยิงมากเหลือเกินตอนทำประชามติเพราะเหตุ2พรรคการเมืองใหญ่ๆเพื่อไทยประชาธิปัตย์ทำท่าจะจับมือกันค้านตัวร่างน้ำนูนและถ้าเขาทำอย่างนี้จริงๆในชั้นของการทำประชามติบ้านเมืองมาจะวุ่นวายมากดังนั้นต้องผลักปัญหากันออกไปก่อนนี่คือคีย์เวิร์ดที่ทำให้3วันสุดท้ายนี่เสียงคว่ำนี่มาแบบถล่มทลายเลยหรือเปล่าครับก็เป็นที่จริงความขัดแย้งมันไม่ได้เกิดตอนทำประชามติอย่างเดียวค่ะมันก็ใช่ฮะก็เกิดตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มทำประชามติไปเลยอ่ะนะไปตลอด4เดือนเนี้ยก็ช่วงหลังจากนี้แหละจนถึงมกราเลยนะซึ่งก็กลายเป็นช่วงที่เขาประเทศอาจจะจำเป็นที่จะต้องนิ่งในระยะนี้ด้วยครับนะดังนั้นความขัดแย้งมันก็จะเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเติมสถานการณ์นะฮะดังนั้นอาจพูดได้ว่าการโหวตคว่ำครั้งนี้นั้นของสปช.จำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เปลี่ยนใจในโค้งสุดท้ายที่คว่ำนะครับคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระของตัวร่างรัฐธรรมนูญสักเท่าไหร่แต่ว่าประเด็นใหญ่มองในประเด็นทางรัฐศาสตร์ขืนผ่านไปในสถานการณ์จากนี้ไปอีก4เดือนจนกระทั่งถึงวันทำประชามติมันน่าจะวุ่นวายมากนะฮะผลักปัญหามันออกไปก่อนดีกว่าไม่มาซ้ำเติมปัญหาน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าไม่ใช่ว่ากลัวไม่ผ่านแต่กลัวเรื่องความขัดแย้งมันจะเกิดนะฮะแล้วก็ความขัดแย้งนั้นผมต้องเรียนนะฮะว่าในร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้ที่เห็นชอบอะนะฮะอย่างผมเห็นชอบก็มีหลายมาตราผมก็ไม่ได้เห็นชอบนะฮะแต่ผมเห็นชอบในภาพรวมใครผู้ไม่เห็นชอบก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เห็นชอบไปทั้งหมดนะฮะเขาก็ต้องไม่เห็นชอบในบางมาตราเหมือนกันนะฮะบางหลายมาตราก็ต้องเห็นชอบอ่ะมันเป็นเรื่องอะไรซึ่งผมว่ามันก็ต้องยึดโยงกับความคิดในการห่วงเรื่องบริบทเรื่องสังคมไปประกอบกันด้วยในการใช้ดุลพินิจครับคุณไพบูลย์แปลกใจไหมครับนักสืบพิมพ์มติชนฉบับวันเสาร์ก่อนโหวตเราโหวตวันอาทิตย์แต่ว่ามติชนฉบับวันเสาร์เนี่ยเขาได้รายชื่อของกลุ่มที่จะโหวตคว่ำ147รายชื่อมาตีพิมพ์ซึ่งเมื่อมาสอบทานมาชนกับรายชื่อ135ชื่อที่โหวตคว่ำนะฮะมันต้องบอกว่ามันแทบจะเป็นโผเดียวกันเลยอาจจะมีคนเปลี่ยนใจนาทีสุดท้ายสัก12คนนะฮะแต่ว่าเป็นโผเดียวกันเลยแปลกใจไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันโผแม่นตรงขนาดนี้อ๋อมันก็ไม่น่าผิดปกติอะไรนะสำหรับถ้าคนที่เขาจะต้องการอยากจะให้ฝ่ายหมายถึงเพื่อนสมาชิกนะฮะที่เขาต้องการสำรวจว่ามีผู้ที่จะไม่เห็นชอบใครมั่งอะไรเงี้ยเขาก็ย่อมทำได้นะฮะในขณะเดียวกันในโผนั้นก็ต้องดูนะฮะก็แสดงว่าถ้ามีโผนึงว่าผู้ที่เห็นชอบเป็นใครมั่งมันก็คงต้องสำรวจกันเหมือนกันนั่นแหละฮะแต่เป็นแค่ไอ้บัญชีรายชื่อที่คาดไว้อะไรต่างๆมันก็คงมีฝ่ายที่ไปทำกันนะฮะนะแต่เรื่องนี้ผมไม่ทราบทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายทำบัญชีเห็นชอบกับบัญชีไม่เห็นชอบเนี่ยผมไม่รู้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ดูแล้วแต่ถ้าจะถามมันก็มีทั้งสองบัญชีนั่นแหละดูแล้วเป๊ะนะดูแล้วเป๊ะจริงๆนะครับแสดงว่าเป็นอย่างที่อาจารย์ประวันศักดิ์กันได้พูดเมื่อวานไหมครับว่ามันก็คงมีการยังไงดีล่ะมีการล็อบบี้กันประมาณนั้นล็อบบี้กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยล็อบบี้กันหรือเปล่าเพื่อให้ความถ้าใช้คำว่า
พูดจาเพื่อที่จะเชิญชวนอะไรให้มีความคิดเห็นสอดคล้องกับฝ่ายตนเองนะฮะผมว่าทำทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายให้ความกับให้รับด้วยใช่ใช่ทั้งสองฝ่ายนะฮะอันนี้เป็นผมเป็นเรื่องปกตินะคนมันก็ต้องพูดคุยกันนะเพื่อนสมาชิกนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือสมาชิกต้องมีเอกสิทธิ์นะฮะเอกสิทธิ์ของตนเองนะฮะสุดท้ายก็ต้องไปขานออกมาอย่างเปิดเผยอ่ะนะฮะเขาก็เราก็ต้องเคารพในส่วนนั้นนะฮะส่วนเมื่อฟังแล้วไม่ว่าชักจูงยังไงเห็นด้วยยังไงแล้วจะไปตัดยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าได้รับการเชิญชวนด้วยการรับการให้เห็นด้วยกันกับเห็นชอบกับร่างหรือไม่เห็นชอบกับร่างนั้นผมว่าโดนกันทุกคนนะทุกคนหมดเลยแล้วโดนจากทั้งสองกลุ่มทั้งสองกลุ่มแล้วบัญชีก็มีทั้งสองบัญชีนั่นแหละครับแต่ไม่ได้เงินออกมาเปิดเผยมาเท่าไหร่ใช่บังเอิญไอ้บัญชีที่เปิดเผยของกลุ่มที่จะคว่ำเนี่ยมันเป๊ะอย่างน่าประหลาดเนี่ยนะฮะทีนี้คำถามสุดท้ายครับเห็นว่าได้ปรารภกับหลวงปู่พุทธะนะฮะก่อนโหวตสักวันสองวันหลังจากที่รู้สัญญาณชัดๆว่าเขาจะคว่ำกันนะฮะปรารภกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างฮะก็หลวงปู่พุทธอิสระท่านก็ห่วงใยเรื่องความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอยู่แล้วอ่ะนะฮะท่านก็ผมเข้าใจฮะท่านก็คงจะมีการติดตามอยู่ตลอดอยู่แล้วนะฮะเอาละครับขอบคุณมากครับคุณไพบูลย์ครับผมขอบคุณนะคะครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับคุณไพบูลย์นิติตะวันนะคะเป็นอดีตสปช.และอดีตคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะนะคุณไพบูลย์ไม่ได้ปฏิเสธเมื่อถามว่ารู้ก่อนใช่ไหมเขาจะโหวตคว่ำรู้ก่อนว่าเขาจะโหวตคว่ำรู้ก่อนสาเหตุที่เขาจะคว่ำกันนะฮะที่สัญญาณมันสวิงมันเปลี่ยนเกมเล่นแบบปัจจุบันทันด่วนชัดเจนมาก7วันสุดท้าย3วันสุดท้ายก็เพราะเหตุผลก็ได้คุยกันไปเยอะแล้วใช่เหตุผล